สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเที่ยวกันมา52ที่แล้วนะครับผมจะพาไปไหนคราวนี้พาไปมีเรื่องที่สีชังและสีราชาที่ผมเพิ่งจะแวบไปมีเรื่องไปจนถึงอวกาศแล้วก็วกไปจนถึงสุวรรณภูมิด้วยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาหลายท่านเริ่มบ่นนะว่าทำไมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวนอยู่กับสุวรรณภูมิเนี่ยหลายตอนจนชักเซ็งและชักเบื่อก็เรื่องมันใหญ่เรื่องมันลึกเรื่องมันลับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องที่ผมชอบกับก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะบอกว่าเร็วๆนี้เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ผมพาไปเที่ยวมาแล้วตอนนี้หลายฝ่ายกำลังเข้าไปเกาะติดแล้วก็ตามเพื่อนำไปขบคิดเพื่อทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชามาตั้งแต่ต้นเนี่ยคงจะเริ่มอยากไปเที่ยวจริงๆกันแล้วใช่ไหมเพราะว่าหลังจากโควิดมารอบใหม่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาจนประกาศปิดเกือบจะปิดประเทศปิดไม่ให้เดินทางไปไหนมาไหนโดยระหว่างนั้นเราก็เที่ยวทิปเที่ยวทิปกันผมอยากจะบอกว่าพอสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็คงจะเตรียมเที่ยวผมเองเนี่ยไม่ได้คิดที่จะไปเที่ยวเท่าไหร่หรอกครับแต่พอดีว่าทางกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยจัดเสวนาวิชาการว่าด้วยสุวรรณภูมิศึกษาแล้วจังหวะนั้นเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีกับท่านปลัดกระทรวงบอกว่าไหนๆคุณหมอขึ้นมาแล้วไปสีชังกันไหมผมก็เลยได้แวบไปสีชังก็ขอเปลี่ยนจากเที่ยวทิปนะครับมาเป็นเที่ยวจริงๆกันที่เกาะสีชังไม่ทราบท่านเคยไปกันหรือยังครับเกาะสีชังชังแต่ชื่อนั่งรถไปก็โอ้รักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเราต้องผ่านเขาเขียวไปจนถึงเกาะสีชังผ่านสีราชาไปผมเองเนี่ยไปมาแล้ว 3-4 ครั้งครั้งแรกนั่งเรือประมงไปเมื่ออายุ10ขวบคือ50ปีที่แล้วแล้วก็ครั้งหลังๆก็ราวสัก10กว่าปีที่แล้วครับครั้งนี้ไปใหม่ไปแล้วพบอะไรบ้างแล้วทำไมต้องไปเกาะสีชังการเที่ยวมีเรื่องของผมเนี่ยผมเคยเรียนกับทุกท่านไว้ตั้งแต่ต้นๆแล้วนะผมเนี่ยมีทั้งแบบเที่ยวจริงๆนะครับแล้วไปเที่ยวหาเรื่องมีแบบไปประชุมสัมมนาแล้วผมก็ไปหาเรื่องคือไปเที่ยวหาเรื่องด้วยแม้กระทั่งไปประชุมผมก็ไปหาเรื่องได้การไปสีชังครั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงการอุดมศึกษาบอกว่าไหนๆคุยกันเรื่องสุวรรณภูมิแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่แถวๆมาบตาพุทแหลมฉบังเป็นท่าเรือใหญ่มากแล้วก็มีสินค้าเข้ามากมายไหนบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองท่าค้าขายมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิลองไปไขความกันหน่อยว่าแล้วทุกวันนี้มันมีร่องรอยอะไรหรือเปล่าขณะเดียวกันที่ศรีราชาเนี่ยนะครับมีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมของจิสดาทุกท่านรู้จักจิสดาใช่ไหมครับทุกวันนี้เนี่ยเขาทำระบบฐานข้อมูลเพื่อเราเนี่ยนะได้วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์โควิดทั่วทั้งประเทศได้ด้วยดีจิสดาเนี่ยใช้ระบบรีโมทเซนซิ่งระบบข้อมูลดาวเทียมระบบแมปปิ้งนะครับแล้วก็ระบบอะไรต่ออะไรอีกก็ไม่รู้นะครับเพื่อที่จะให้ชาวเราทั้งหลายได้ข้อมูลจากพื้นดินนะอยากเป็นระบบแล้วก็มาวางแผนในการควบคุมโควิดด้วยมันจิสดาเนี่ยทำทั้งหลายอย่างแล้วมีสถานีสำคัญอยู่ที่ศรีราชาเพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้เนี่ยเราไปเพื่อเจาะลึกว่าศรีราชาซึ่งศรีราชาสีชังซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมีท่าศุลกากรสำคัญในการดูแลเรื่องสินค้าเข้าสินค้าออกของที่แหลมฉบังมาบตาพุบว่ามันมีร่องรอยอะไรบอกเรื่องเก่าไปถึงแค่ไหนอันที่สองก็คืองานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะเอามาช่วยในการพัฒนาประเทศหรือค้นหาสุวรรณภูมิได้ยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องรองของครั้งนี้ผมจะไม่เล่าแล้วเพราะมีคนบ่นว่าเบื่อสุวรรณภูมิการหาเรื่องของผมเนี่ยนะครับต้องตรงไปตรงมานะฮะหนีเที่ยวครับแล้วไม่ใช่หนีประชุมด้วยนะโปรแกรมทั้งหลายเริ่ม8โมง9โมงเพราะฉะนั้นผมก็ตื่นสัก6โมงแล้วก็ไปเที่ยว
แล้วก็กลับมาให้ทันประชุมทันกิจกรรมเรียกว่างานหลวงไม่เสียนะครับแต่งานราด enjoy นะครับเพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้เนี่ยคนที่พาผมไปเที่ยวเนี่ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนิด้าคือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ท่านอาจารย์ดร.กำพลบอกว่าคุณหมอไปเที่ยวศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เขาบอกว่าถ้ามาสีชังเนี่ยนะครับที่ที่ is a must ที่ต้องไปเนี่ยมี 3-4 ที่ที่ที่1ก็คือไปไหว้สมเด็จพ่อร.5 อนุสาวรีย์รัชกาลที่5ที่อยู่ในจุฑาทุตราชฐานก็คือพระราชวังที่รัชกาลที่5พระพันปีกับพระโอรสพระธิดาเนี่ยจะไปพักเพื่อที่ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยเพราะว่ามีพระโอรสที่ประชวรมีอะไรต่ออะไรมาก็ท่านไปพักอยู่ที่นั่นก็มีพระราชวังที่สวยมากแม้กระทั่งพระที่นั่งวิมานเมฆที่บอกว่าเป็นพระที่นั่งไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ตอนหลังมาอยู่ในสวนดุสิตจริงก็สร้างที่จุฑาทุตราชฐานนะครับแต่ปรากฏว่าสร้างยังไม่ทันเสร็จก็เกิดกรณีรส .112 ที่ฝรั่งเศสมาบุกประเทศไทยคงเกิดกันไม่ทันแต่ฝากทิ้งไว้ก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้ยทางยุโรปเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าหาเรื่องนะครับที่จะอ้างเหตุให้เกิดข้อพิพาทแล้วก็จะยึดประเทศของพวกเราในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเมืองขึ้นประเทศไทยก็อยู่ระหว่างฝรั่งเศสซึ่งยึดอินโดจีนได้แล้วกับอังกฤษซึ่งยึดพม่ากับมาเลได้แล้วนั้นประเทศไทยจะทำยังไงสุดท้ายก็เกิดกรณีพิพาทนี้ขึ้นมาแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่5กับคณะรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยนะครับมีกุศโลบายอันยอดเยี่ยมจนสุดท้ายเนี่ยไทยเราผ่านนะครับเป็นประเทศเดียวในย่านนี้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของใครแต่พักไว้แค่นั้นกลับมาที่สีชังที่จุฑาทุตราชฐานเนี่ยก็เป็นที่ที่ต้องไปเที่ยวนอกจากไปไหว้เสด็จพ่อร.5ถามว่าไปดูอะไรบ้างที่จุฑาทุตราชฐานก็คือนานาพระตำหนักทั้งหลายในพระจุฑาทุตราชฐานซึ่งทุกวันนี้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับได้เข้าไปขอใช้พื้นที่พร้อมกับพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในเชิงมรดกวัฒนธรรมอาคารเป็นแบบยุคพีเรียดสวยมากทาสีเขียวแล้วก็มีเขตที่เป็นต้นไม้และต้นจำปาขอมหรือต้นลั่นทมต้นราชพฤกษ์แล้วมีสระใหญ่มีสะพานมีเส้นทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองชลบุรีรวมทั้งที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์แต่จุดที่เป็นไฮไลท์สุดๆของการไปที่จุฑาทุตราชฐานเนี่ยนะครับก็คือสะพานอัสดางจุดนี้เนี่ยเป็นสะพานที่ทอดยาวออกไปในอ่าวแล้วก็บรรยากาศดีมากทราบมาว่าใครไปสีชังก็ต้องไปแวะที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบ่ายๆเย็นๆแดดไม่ร้อนครับแล้วก็ไปยืนไปนั่งโอ้ยลมสวยแล้วก็เห็นเขตบริเวณอ่าวสีชังซึ่งเต็มไปด้วยเรืออะไรทั้งหมดนั้นเป็นเรือการค้าทั้งนั้นบรรทุกคอนเทนเนอร์มาเต็มไปหมดเลยนะครับผมพักวันนี้ไว้เลยไปจากที่สะพานอัสดางเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยคนเขาชี้บอกว่านู้นตรงนั้นนะมีมนตบพระพุทธบาทตั้งจากอินเดียอาจจะลึกเก่าถึงสมัยพระเจ้าอโศกด้วยแล้วแต่ก่อนเนี่ยเคยมีประเพณีบูชาพระพุทธบาทด้วยรัชกาลที่5ท่านให้ประดิษฐานไว้ที่นั้นพระสมเด็จกรมพระยาดำรงเนี่ยเสด็จไปที่อินเดียแล้วก็ขอมาจากพุทธคยาแล้วก็นำมาทูลเกล้าถวายรัชกาลที่5ตอนที่ประทับอยู่ที่เกาะซีชังพระองค์เลยบอกงั้นสร้างไว้ที่นี่เลยแต่ที่เพิ่งไปที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าก็คือที่เจ้าพ่อเขาใหญ่สุดท้ายเนี่ยครับไม่ใช่มีแต่เจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับมีเจ้าแม่กวนอิมมีเจ้าพ่อเสือก่อนกลับเดินไปเดินมามีไอ้ไข่ด้วยสนุกดีครับก็ถามว่ามายังไงแล้วไปยังไงแล้วมันน่าไปจริงหรือน่าไปสิครับคืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บริโพดมที่ผมติดตามงานของท่านโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยผมอ่านหนังสือของท่านเล่มหนึ่งว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์สังคมและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่านบอกว่าประวัติศาสตร์สังคมกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยรักผูกพันและภูมิใจในท้องถิ่นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีแต่ประวัติศาสตร์ชาติและก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเน้นเรื่องของชาติพันธุ์เผ่าไทยแล้วก็การก่อตั้งเป็นรัฐแล้วก็สิ้นรัฐนั้นก็ขึ้นรัฐนี้จนเราก็มีแต่ประวัติศาสตร์ไทยชาติไทยด้วยนะเผ่าพันธุ์ไทยที่เริ่มที่สุโขทัยแล้วก็มาที่อยุธยาแล้วก็มาธนบุรีมากรุงเทพถ้าไปดูพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ก็จะเห็นแต่ประมาณนี้นอกนั้นก็ตีความว่าก่อนประวัติศาสตร์หรือไม่ก็แรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยชัดทวารวดีศรีวิชัยก็ยังดูเหมือนจะคลุมเครือเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ชาติกับพิพิธภัณฑ์ของไทยเนี่ยก็ยังเน้นเรื่องของชาติอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าสิ่งที่ขาดไปในสังคมไทยก็คือประวัติศาสตร์สังคมและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่านการไปที่ศรีชังแล้วก็ไปที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยทำให้ผมเห็นและอยากจะชวนทุกท่านไปอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีมิติของความสัมพันธ์อยู่3ชั้นชั้นที่1คือระหว่างคนกับคนด้วยกันแต่ระดับที่2เนี่ยนะครับคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ผู้คนที่กว้างขึ้นและกับธรรมชาติเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราก็สำหรับของเรานะฮะเราก็ถือธรรมชาติเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของนึกออกนะเราถือว่าเป็นพ่อแม่ธรณีพระวายุนะครับเป็นพ่อเป็นแม่แบบผูกพันใกล้ชิดแต่ในโลกตะวันตกโดยเฉพาะทัศนะใหม่เนี่ยมองธรรมชาติเป็นวัตถุสิ่งของที่เราเอาชนะแล้วเอามาใช้ได้แต่ก่อนเนี่ยจะมองแบบเคารพแล้วก็ระมัดระวังและที่สำคัญก็คือมนุษย์เนี่ยเอาตัวเองเข้าไปผูกพันกับธรรมชาติแล้วโยงไปกับสิ่งเหนือธรรมชาติก็คือมนุษย์มีความรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เรายังไม่รู้จักแล้วก็ไม่เข้าใจก็ยกให้เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติก็ยกเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไงลมก็เป็นพระวายุแผ่นดินก็เป็นพระแม่ธรณีน้ำก็เป็นพระแม่คงคาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ผมไปเนี่ยนะครับสวยอันที่หนึ่งก็คือจริงๆอยู่ไม่ไกลโรงแรมที่พักนะผมนั่งสกายแล็บไปคนที่สีชังเนี่ยเขาก็สนุกนะเขาก็เอาตุ๊กตุ๊กมาปรับแต่ใช้เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นและตัวขับเนี่ยมีกำลังดีขึ้นเพราะมันต้องขึ้นเขาแล้วเขาเรียกว่าสกายแล็บแบบที่เวียงจันทน์เขามีแต่ของเวียงจันทน์เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ขับเคลื่อนแล้วก็มีที่นั่งคล้ายๆตุ๊กตุ๊กแต่ที่สีชังเนี่ยอารมณ์เป็นแบบตุ๊กตุ๊กกำลังสูงครับจริงๆถ้าทั่วไปก็อัดกันได้ 5-6 คนแต่ในช่วงโควิดนี้เรา New Normal ก็นั่งกัน 2-3 คนนะครับเพื่อที่จะไม่กระชับเกินไปเราก็นั่งตุ๊กตุ๊กออกจากที่พักตั้งแต่6โมงเช้านะครับ6โมงครึ่งมาแล้วมาถึงที่หน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่มีบันไดทางขึ้น2ฟากฟากนึงก็คือไปเจ้าพ่อเขาใหญ่อีกฟากนึงไปเจ้าแม่กวนอิมพวกเราก็ต้องไปที่สุดที่เขาบอกว่าให้ไปก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่อันที่หนึ่งหัวบันไดนาคสวยมากผมใช้คำว่าสวยมากแล้วดูละเอียดประณีตนะครับหนวดเนิร์ดเนี่ยนะสะดุ้งเด้งเลยครับแบบว่าสวยอ่ะเอื้อมไม่ถึงถ้าเอื้อมถึงคงหักหมดแล้วนะครับเพราะว่าพี่ไทยจะชอบแตะชอบแตะชอบลูกหานู่นหานี่นะครับหรือไม่ก็ขอเขกหัวไม่ใช่นาคนะโทษทีมังกรครับขอเขกหัวมังกรบ้างขอรูปหัวมังกรบ้างแล้วทำเท่ผมเนี่ยเคยไปรูปที่ปักกิ่งมาแล้วแต่ที่นี่รูปไม่ถึงได้แค่ถ่ายรูปสวยเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปครับไต่ขึ้นไปประมาณร้อยกว่าขั้นเองแต่ก็พอเหนื่อยนะที่ปลายบันไดเนี่ยนะครับเห็นอุ้งตีนพญามังกรแล้วก็มองลงมาข้างล่างโอ้บ้านเมืองของเขาเนี่ยเห็นโบสถ์คริสต์เห็นวัดเห็นสุเหร่ามีผู้คนที่หลากหลายแต่ที่สำคัญก็คือที่หางมังกรนะแผ่นหางนะแผ่เหมือนกับหางปลากัดเมืองไทยผมใช้คำนั้นนะมันสีสวยแผ่นหางแผ่หางสวยมากเลยนะครับอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปทั้งกับหัวมังกรอุ้งตีนมังกรนะครับอุ้งเล็บอุ้งเล็บดีกว่าดูงามหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็ไปที่หางมังกรพอถึงหางมังกรเนี่ยมีทางแยกว่าเราจะไปไหนหรือไปดูวิวของอ่าวสีชังหรือจะเข้าไปหาเจ้าพ่อก่อนผมเนี่ยเลือกไปหาเจ้าพ่อก่อนเพราะว่าไม่งั้นไม่ถึงสีชังนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เลี้ยวไปก็ไปถึงก็เจอโป้ยเซียนเราก็เอาสรรพสิ่งที่ถูกยกขึ้นไว้เหนือธรรมชาติเข้าใจใช่ไหมตะกี้นี้ก็คือมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาติกับมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างเช่นโป้ยเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็น
อรหันต์ทั้ง8เนาะจนถึงขั้นเป็นเซียนบรรลุแล้วแล้วก็แต่ละองค์เนี่ยมีคุณวิเศษจะช่วยได้อันนี้ก็พึ่งเขาแหละนะครับเดินต่อไปก็มีพระพุทธรูปประจำวันเกิดพร้อมกับบาทให้ทำบุญตามวันเกิดหรือเรียงมาทุกวันไปเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับตอนเข้าไปสู่ถ้ำของเจ้าพ่อเขาใหญ่ผมมีปริศนาหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าพ่อเขาใหญ่มาอยู่ที่นี่ทำไมไม่อยู่ที่เขาใหญ่โคราชเขาไหนใหญ่เขาเรียกใหญ่กันทั้งนั้นเลยครับแล้วก็พอดีเราไปจำแต่เขาใหญ่โคราชเราลืมเขาใหญ่อื่นๆไปอย่างเช่นเมืองนครที่สีชนก็มีเขาใหญ่มีแร่เยอะเลยนะครับอยู่ที่ในหลองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไหนใหญ่ก็เป็นเขาใหญ่ได้ทั้งนั้นแล้วทุกเขาล่ะครับก็จะมีเจ้าพ่ออยู่แต่เจ้าพ่อเขาใหญ่นี่มีความสำคัญมากเล่าว่าเมื่อราวพ.ศ. 2400กว่าๆเนี่ยมีคนจีนเดินทางมาจากเมืองจีนเพื่อที่จะมาค้าพอมาถึงที่ตรงเกาะสีชังก็มองขึ้นไปมีแสงสว่างอยู่บนยอดเขาจีนคนนี้นะครับเป็นจีนถ้าจำไม่ผิดเป็นจีนไหหลำดันด้นขึ้นไปดูแสงนั้นปรากฏว่าเป็นถ้ำพอเข้าไปในถ้ำเจอหินเป็นรูปคนจีนนั้นก็ยกให้เป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วก็กลายเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนคำอธิบายก็คือว่ามันคงมีแสงอะไรสะท้อนหรืออะไรเราไม่รู้หรือมีจริงไม่รู้แต่ที่รูปที่ผมไปเห็นเนี่ยนะครับเป็นหินย้อยลงมาครับแล้วก็วันนี้นะครับหินย้อยนั้นถูกแกะจนเป็นหน้าคนเรียบร้อยแล้วเป็นรูปหน้าเจ้าพ่อแต่ณวันนั้นอาจจะเป็นหินย้อยลงมาแล้วเข้าไปดูเหมือนที่เราไปเที่ยวครับถ้ำหินงอกหินย้อยแล้วก็เห็นไข่ดาวเราเห็นเสาหินเราเห็นมังกรเราเห็นนกบินใช่ไหมฮะเราเห็นรูปต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นไปได้เมื่อเข้าไปถึงเนี่ยแสงสะท้อนมีมุมพอดีก็เห็นแต่จีนผู้นี้ก็ยกให้เป็นเจ้าพ่อแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องเล่าบอกโอ้ยทำไมผมเดานะเดาว่าจีนคนนี้คงจะก็ไหวเสร็จแล้วก็หาน้ำได้ส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเกาะเนี่ยนะครับเพื่อที่จะอันที่หนึ่งก็เอาเรือมาพักในอ่าวอันที่สองก็คือหาน้ำแล้วข้อที่สามก็คือหาสินค้าเมื่อหาสินค้าข้าวปลาอาหารเสร็จก็เอากลับไปขายแล้วคงไปเล่าเรือหลังจากนั้นนะจีนที่ไหนมาที่นี่ก็ต้องมาแวะไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่จนสุดท้ายก็เกิดเป็นศาลเจ้าศาลเจ้าที่ผมเข้าไปเห็นวันนั้นนะครับต้องใช้คำว่า1สะอาดข้อที่2พอเข้าไปในโถงนะครับมีตุ่มน้ำวางไว้เพราะในท้องเรื่องบอกว่าเจอเจ้าพ่อเขาใหญ่กับแอ่งน้ำอยู่ข้างหน้าเขาก็เอาน้ำแห้งหมดแล้วแต่เขาตุ่มน้ำวางไว้ให้คนตักรดเพื่อเป็นน้ำมนต์มั้งผมเดานะครับแต่ที่สะท้อนให้เห็นว่ายังมีชีวิตก็คือว่ามันมีกระดาษสีแดงให้คนทำบุญแล้วก็เขียนว่าฉันมาจากไหนฉันมาจากไหนแล้วก็ลงคำอธิษฐานคำต้องการส่วนใหญ่ก็รวยรวยเฮง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 รวยรวยนะครับเต็มไปหมดแต่เห็นแล้วมีพลังใครมาก็ท่านต้องศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยได้ถามว่าจริงไม่จริงสำหรับผมเนี่ยไม่ทราบแต่แน่นอนมันเติมกำลังใจให้กับเรามีกำลังแล้วพอออกจากถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่ยังมีอีกถ้ำหนึ่งแน่นะครับอยู่ข้างๆถ้ำเฮ่งเกียซึ่งหอคงมาไงผมไม่รู้นะครับแต่มีรูปซึ่งหอคงยืนอยู่ถ้ำนี้เขาเขียนเลยถ้ำแก้ปีชงนะครับแล้วก็มีสูตรมีวิธีจัดการแก้ปีชงอย่างงูอย่างนี้ต้องแก้อย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับผมเองเนี่ยจริงๆแล้วความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยผมพอมาเรียนทางพุทธศาสนาพอเข้าใจว่าทุกอย่างนั้นเป็นธรรมชาติแต่มีสิ่งที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นใครนับถือศรัทธาผมไม่ว่าแต่ผมเองเนี่ยไม่ค่อยไปทางนั้นนะครับออกจากถ้ำนี้นะครับเราก็ไปต่อโอ้ยทางไปเนี่ยเรียกว่าถ้ำเขาทำได้ดีทางเดินเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ขึ้นไปจะมีลานที่มีธงทวัตเขาใช้พิธีบูชาจากจุดนี้จะเห็นหลังคาของศาลเจ้าสวยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอากระเบื้องมาประดับเป็นรูปมังกรดอกไม้ที่เวลาไปเมืองจีนเราก็ตื่นเต้นแล้วถ่ายรูปไม่ต้องไปฮะไปสีชังก็พอนะครับสวยไม่แพ้แล้วที่สำคัญก็คือเห็นลงไปข้างล่างเนี่ยเป็นทะเลวิวสวยมากเห็นอ่าวเห็นเรือออกจากถ้ำนี้ก็เดินดูจนอิ่มใจจากนั้นก็ลงบันไดไปนะครับก็ไปเข้าศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเพิ่งสร้างเมื่อปี2515นี้เอง
พอได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เนี่ยก็ต้องหาที่พึ่งหาสิ่งเชื่อมโยงออกจากศาลเจ้าแม่กวนอิมลงไปถึงสกายแล็บก็บอกมีศาลเจ้าพ่อเสืออีกเนี่ยก็ลองไปดูครับก็เรียกว่าเขาต้องการให้กระจายการทำบุญใช่ไหมให้เอาเงินแกะอยู่ในสีชังมากขึ้นแล้วก็แวะไปนะครับอันนี้เป็นบ้านเป็นตึกเฉยๆไม่ได้เป็นศาลเจ้าอะไรแล้วคงจะโอเคเพื่อให้คนบ้านได้ทำบุญให้ครบ4 5 5 6 7 8 9วัดนะครับแต่พอจะกลับสิครับมีมนต์ดบของวัดนะฮะชื่อวัดจุฑาธรรมารามวิหารมีสร้างมนต์ดบสวยมากเลยแล้วก็คนเข้ามาเปิดประตูมูลี่พอดีตอนเช้าอ้าวไอ้ไข่ยืนอยู่นะครับผมก็เลยเข้าไปถามว่าใครมาไงนี่ไม่ได้ถามไอ้ไข่นะถามคนเฝ้าเขาบอกหลวงพ่อไปเชิญไอ้ไข่มาอยู่มาช่วยวัดนี้กลายเป็นไอ้ไข่เด็กวัดนี้แล้วมาปีที่แล้วผมถามว่าแล้วไอ้ไข่โอเคไหมโอเคช่วยคนได้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามสร้างทำเพราะฉะนั้นถ้าไปสีชังที่ที่ต้องไปเนี่ยมี 3-4 ที่ตามที่ผมเรียนของกินสีชังถามว่ามีอะไรบ้างปลาหมึกแดดเดียวปลาสละปลาฉลามผัดชาปลาฉลามผัดชาเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่าทำลายธรรมชาติหรือเปล่าปรากฏว่าการไปครั้งนี้เราได้แวะไปดูเรียกว่าธนาคารปูม้าที่ธนาคารปูม้าที่นี่เท่มากส่วนใหญ่ที่ไหนที่ไหนก็มีธนาคารปูม้าแต่ที่นี่เนี่ยครับสภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยได้ไปสนับสนุนจนเกิดเป็นมากกว่าธนาคารปูม้าเพราะเขามีธนาคารปะการังอ่อนให้เราเนี่ยช่วยขยายพันธุ์แล้วก็เพาะเพื่อเอาไปลงไปอยู่ในอ่าวเราไปเจอธนาคารปลาหมึกกับธนาคารปลาฉลามนะครับถามว่าฉลามอะไรดูเหมือนฉลามกบถ้าผมจำไม่ผิดตัวเล็กๆนะฮะตัวใหญ่กว่าปลาดุกนิดหน่อยแต่ออกไข่แล้วว่ายกันนัวเนียไปหมดเลยนะครับแล้วผมถามว่าฉลามนี้ทำไมต้องมาทำเขาบอกโอ้นี่แหละทำผัดชาอร่อยที่สุดเนื้อหวานกรุบกรอบจนเกือบ 0,000 ก็เลยต้องมาทำธนาคารเพื่อขยายพันธุ์เขาที่นี่ที่สำคัญผมเห็นตัวกระด้วยมีกระตัวหนึ่งนะครับป่วยเขาเลยเอามาพยาบาลไว้พอเห็นปุ๊บอ้อในบันทึกโบราณของในกรีกกับในจีนโบราณบอกว่ากระดองกระที่ดีที่สุดต้องไปจากสุวรรณภูมิเห็นไหมผมโยงมาสุวรรณภูมิจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่จึงมีความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งเป็นประจักษ์พยานดูเหมือนว่าผมจะเที่ยวยาวเกินไปนะครับขอขมวดเลยนะครับว่าสีชังเนี่ยต้องไปส่วนสีราชานั้นก็มีที่เที่ยวมีร้านอาหารมีของกินมากมายแต่การไปครั้งนี้เราได้ไปแวะที่สถานีอวกาศเรียกนี้เลยนะครับเป็นสถานีอวกาศของจิสดาเขารับสัญญาณดาวเทียมแต่ที่ผมไปแล้วผมรู้สึกโอ้ยเท่มากเลยคือมีนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาจบมาจากกลาสโกSpace Tech นะครับแล้วมาทำโปรแกรมที่ผมชอบมากๆเลยก็ทำโปรแกรมหลายๆอย่างนะครับโปรแกรมเรื่องของรับติดตามภูมิอากาศอะไรต่ออะไรแต่อันนึงคือแกตรวจสอบขยะอวกาศได้แล้วบอกว่ากำลังทำโปรแกรมไปเก็บขยะจากอวกาศกลับมาสู่โลกนี่ประเทศไทยนะนักวิทยาศาสตร์ไทยกำลังจะทำโปรแกรมนั้นนะครับผมถ่ายรูปมารูปนึงนะครับผมยืนอยู่บนรูปขยะอวกาศเรียลไทม์คือตอนที่ถ่ายคือขยะจริงที่กำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าพบว่าขยะบนอวกาศเนี่ยครับมากกว่าดาวเทียมที่อยู่บนอวกาศมีทั้งขยะที่เป็นดาวเทียมที่มนุษย์ทิ้งแล้วก็ให้ลอยอยู่บนนั้นกับพวกอุกกาบาตทั้งหลายที่แตกชนแล้วไทยเรากำลังจะทำโปรแกรมแล้วรับจ้างหรือช่วยกันไปเก็บขยะลงมาอันนี้เท่จังเลยนะครับผมต้องใช้คำว่ามีความมากมายมากที่ท้าทายแล้วที่ผมได้มาก็คือว่าข้อสำคัญที่หนึ่งก็คือเราจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยกันวิเคราะห์ค้นหาความมั่งคั่งรุ่มรวยของแผ่นดินไทยหรือสุวรรณภูมิหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไรมีข้อตกลงกันเล็กๆแล้วครับว่าจะเอาระบบภาพจากอวกาศกับระบบงานวิทยาศาสตร์ซินโครตอนและนิวเคลียร์มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสุวรรณภูมิอันนี้เป็นความท้าทายที่หนึ่งนะครับความท้าทายที่2ที่เราไปได้จากการไปครั้งนั้นก็คือว่าสีชังเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนั้นแม้จะมีเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วก็มีจุฑาทุตราชฐานแต่ย้อนไปไกลกว่านั้นเนี่ย
มีความเกี่ยวพันอะไรจนถึงสมัยสุวรรณภูมิไหมเพราะไม่ไกลจากเกาะสีชังนะครับที่ตรงโคกพนมดีกรมศิลปากรเคยไปขุดเป็นพื้นดินที่น้ำท่วมชายฝั่งเจอหลุมศพที่มีสตรีคนหนึ่งนะครับห่มคลุมไปด้วยเม็ดลูกปัดประมาณ 300,000 เม็ด 300,000 เม็ดถามว่าเป็นสร้อยหรือเป็นอะไรจริงๆคือเป็นเสื้อเข้าใจไหมฮะคือเอาเปลือกหอยจากทะเลลึกกับกระดูกสัตว์ปลาทะเลเนี่ยนะมาทำเป็นลูกปัด 300,000 เม็ดแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือนอนแล้วก็พวกนี้เรียงคลุมอยู่หลายคนบอกก็น่าจะเป็นเสื้อต้องคิดดูนะเราเคยเห็นฟาโรห์ใช่ไหมฟาโรห์เนี่ยนะครับนางเนเฟอร์ติตี้เนี่ยนะครับก็นุ่งแบบอย่างนี้แหละนะครับก็มีลูกปัดคลุมองค์ฉะนั้นสุสานของนางพญาแห่งโคกพนมดีซึ่งเขาสมมติอายุได้ประมาณ 3,000 ปีก็ก่อนสุวรรณภูมิด้วยซ้ำไปก็มีนะฮะแล้วไม่ใช่มีร่างเดียวนะครับมีร่างเด็กด้วยข้างๆร่างเด็กก็มีเป็นแสนเม็ดฉะนั้นโจทย์สำคัญก็คือว่าแผ่นดินนี้ดินแดนนี้มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมาแต่ครั้งนู้นจนมาถึงครั้งนี้ที่มีสีชังเป็นปากประตูคุมการค้าของแหลมฉบังและมาบตาพุทธก่อนจะกลับนะครับก่อนจะจบผมตั้งคำถามกับท่านผู้แทนจากกรมศุลกากรที่มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการค้าที่ตรงนั้นนะถามว่าเป็นยังไงบ้างท่านบอกนี่บอกว่าปีนึงเนี่ยมีคอนเทนเนอร์มาผ่านที่นี่11ล้านคอนเทนเนอร์ถามว่ามากไหมสู้สิงคโปร์ไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่น้อยนะครับ11ล้านคอนเทนเนอร์แต่ที่ผมหาคำตอบไม่ได้ก็คือใน11ล้านนั้นเนี่ยครับมีคอนเทนเนอร์ของเคอรี่อยู่1ล้าน 10% เดียวเหรอคนไทยนี่เอาเข้าแล้วก็ส่งออกผ่านเคอรี่ตั้งเท่านั้นยังมีช่องว่างอีกเยอะมากเลยที่เราไม่รู้แล้วเราจะต้องช่วยกันไขให้รู้ทั้งหมดนี้แหละครับคือความท้าทายของสุวรรณภูมิที่สีชังที่ผมไปหาเรื่องแล้วก็โยงมาถึงสุวรรณภูมิจนได้ครับพบกันสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปโรมันเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา